สวัสดีครับผมบาสตาทรหนึ่งปานะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการทรงตัวในผู้สูงอายุครับเวลานะครับเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยระบบต่างๆการทำงานของร่างกายก็จะเสื่อมลงตามสภาพครับไม่ว่าจะเป็นระบบสายตาครับการมองเห็นการได้ยินระบบกล้ามเนื้อที่ฝ่อและรีบและที่สำคัญครับสำหรับผู้สูงอายุนั่นก็คือระบบเรื่องของการทรงตัวนั่นเองครับเมื่อผู้สูงอายุครับสูญเสียเรื่องการทรงตัวเนี่ยก็ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มได้ง่ายครับอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเช่นกระดูกหักหรือล้มแล้วศีรษะฟาดพื้นนะครับอาจถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้ครับวันนี้ครับผมก็จะมีท่าฝึกง่ายๆครับที่เพิ่มการทรงตัวในผู้สูงอายุครับถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมมาฝึกพร้อมกันเลยครับท่าแรกครับเป็นท่าวอร์มอัพครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกกำลังกายครับเป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานดีขึ้นครับเดี๋ยวมาเริ่มออกกำลังกายกันเลยครับท่าแรกครับจะเป็นท่ายกเข่าขึ้นย่ำเท้าซ้ายขวาสลับกันครับทำประมาณ30วินาทีถึง60วินาทีครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรายืนนะครับหันหน้าเข้าหาเก้าอี้นะครับผมแล้วก็เอามือแตะเพื่อประคองครับการทรงตัวครับผู้สูงอายุที่การทรงตัวยังไม่ดีครับจากนั้นนะครับให้เรายกเข่าขึ้นครับให้ข้อขาเนี่ยขนานกับพื้นนะครับผมซ้ายสลับขวาครับประมาณ30วิถึง1นาทีครับทำช้าๆนะครับระหว่างทำครับก็พยายามฝึกเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางไปด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความท้าทายครับชาเลนจ์ตัวเองนิดนึงด้วยการอาจจะมือนะครับแตะไปที่สะโพกแล้วก็ทำท่าอีกได้ครับเป็นการวอร์มอัพสองครับจะเป็นท่ายืนและยกเข่าค้างไว้ครับหรือว่าท่า standing knee lift นะครับให้หันหน้าเข้าหาเก้าอี้นะครับผมเท้ากว้างประมาณเท่าช่วงไหล่ครับสำหรับคนที่ยังไม่แข็งแรงนะครับให้เอามือแตะเก้าอี้แล้วประคองไว้นะครับก็จากนั้นครับยกเข่าขึ้นนะครับค้างไว้ประมาณ30วินาทีต่อ1ข้างครับผมทำ2ถึง4เซตต่อ1ข้างก็ได้นะครับสำหรับคนที่แข็งแรงครับจะเอามือครับค่อยๆออกจากเก้าอี้ได้นะครับลักษณะนี้นะครับแต่สำหรับคนที่แอดวานซ์ครับให้หลับตาในการทำท่านี้นะครับสำหรับผู้สูงอายุครับที่เพิ่งเริ่มฝึกท่านี้ครับอาจจะเริ่มจากทำสัก10วินาที20วินาทีก่อนก็ได้ครับไม่ต้องทำยาว30วินาทีครับผมThank you.
เดินเพื่อการทรงตัวครับ walking balance ครับให้นะครับเราเดินส้นเท้าชิดปลายเท้าครับจะดูนะครับผมนะเริ่มจากยืนนะครับส้นเท้าชิดกันก่อนมือครับเท้าเอวนะครับจากนั้นครับให้ก้าวเท้าด้านหลังมาข้างหน้าครับส้นเท้าชิดปลายเท้าครับเราทำประมาณ20ก้าวนะครับผมในการทำท่านี้สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกนะครับสำหรับคนที่อัลฟ่านะครับสามารถหลับตาในการทำท่านี้ได้แล้วก็จะยากขึ้นที่เริ่มต้นฝึกนะครับให้เราจับเก้าอี้นะครับมือสั่นนะครับเท้ากว้างประมาณเท่าช่วงไหล่จากนั้นครับให้คอเข่าประมาณ90องศาต่อผู้ที่ทำได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ไหวอาจจะแค่ฮาร์ปสควอทงอแค่ประมาณ15องศาก็พอนะครับเดี๋ยวมาเริ่มฝึกกันเลยครับเท้ากว้างประมาณเท่าช่วงไหล่มือแตะกับเก้าอี้นะครับค่อยๆงอเข่าดึงสะโพกไปข้างหลังให้เข่าประมาณ90องศาจากนั้นครับออกแรงจากก้นครับขึ้นฐานหน้าเหยียดลงนะครับให้ทำเซตหนึ่งประมาณ10-15ครั้งครับช้าๆแล้วสำหรับผู้ที่ฝึกมานานแล้วจะปล่อยมือได้นะครับว่าการแข่งเพื่อส่งตัวได้ความสามารถของผู้สูงอายุไทยอยู่แล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สามารถติดตามคลิปการออกกำลังกายของเราได้ทุกสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ